เหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์อันนี้เป็นพระกิ่งสำลิดผลตอก2โค้ดนะครับผมพระกุนครนี่นะครับผมเป็นพระกุนครครับหลวงพ่อจะเสกแล้วก็กดทีละองค์ครับบางองค์กดจนว่าหลวงเหรียญลานลงไปเลยเหรียญลานเลยนะใช่ครับพลังจิตท่านสูงมากแต่แดงๆแบบนี้จะขายกันแพงมากครับครับที่หาเหรียญนี้มาใช้นะครับจะได้เป็นเศรษฐีอ๋อกิ่งหลังปีปี06ใช้มวลสารของวัดสุทัศน์หมดเลยท่านหลวงปู่ศรีวัดถ้ำบุญนาคนะครับเป็นเหรียญโภคทรัพย์อันนี้เป็นบล็อกนิยมพ่อเริ่มวัดจุกกระเจอปี34โอ้กิ่งดังนะครับผมก้องแก้งก้องแก้งเลยครับที่ชลบุรีสวัสดีครับผมสน.พระเครื่องครับวันนี้ก็จะพามาชมพระเครื่องตู้ของโอนครนะครับซึ่งอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้น3นะครับตู้พระเครื่องของโอนครนะครับมีหลากหลายเกจินะครับมีทั้งพระเครื่องและเครื่องรางของขลังนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าร้านตู้พระเครื่องของโอนครมีพระเครื่องและเครื่องรางของขลังอะไรบ้างนะครับชมคลิปให้จบนะครับครับมาถึงร้านโอนครแล้วนะครับสวัสดีครับโอนครนะครับนี่นะครับเป็นร้านของโอนครนะครับนี่คือหน้าตู้เขานะครับก็มีพระเครื่องและเครื่องรางของขลังหลายรูปแบบนะครับก็จะมาให้โอแนะนำหน่อยครับว่ามีพระเครื่องอะไรบ้างครับที่ร้านโอนครนะครับแต่ละเกจินะครับมาให้ชมหน่อยนะครับครับผมก็พระเครื่องของผมก็มีหลายรุ่นหลายเกจินะครับแต่ว่าที่ผมถนัดจริงๆคือสายหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับแต่ว่าก็เล่นทุกสายนะครับที่สามารถที่ว่าซื้อมาแล้วสามารถไปต่อได้ครับคือส่วนใหญ่โอจะไปหาจากที่ไหนมาส่วนมากจะเป็นคนที่รู้จักหรือว่าเหมาพระบ้านนะครับอ๋อได้ข่าวเป็นเหมาพระบ้านด้วยนี่ใช่ครับพระบ้านด้วยแล้วที่วันนี้จะให้ลูกค้าดูมีรุ่นไหนบ้างครับก็ถ้าเป็นปู่หมุนนะครับผมก็จะเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้ที่ผมที่ผมห้อยติดตัวครับครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทอง18หนาครับผมเคยฝันถึงหลวงปู่หมุนถึง10ครั้งนะครับครับฝันเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองและเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ผมใช้แล้วมีประสบการณ์ครับแต่พระหลวงปู่ทุกรุ่นนะครับมีประสบการณ์หมดองค์นี้หน้าร้านได้เปิดบูชาไหมให้เปิดบูชาเปิดครับราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้เฉพาะพระอย่างเดียวนี่ก็ประมาณ 17,000 ถึง 18,000 แล้วทองอยู่ประมาณ 9,000 รวมทองแล้วเท่าไหร่ก็องค์นี้ผมเปิดอยู่ 20,000 27,000 ครับมาชมองค์จริงได้เนาะนะครับผมพระสวยองค์แล้วก็อันนี้เป็นพระกิ่งสำลิดผลตอก2โค้ดนะครับผมหายากหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเหมือนกันครับเนื้ออะไรครับหลวงเนื้อทองทิพย์ครับนี่นะใช่ครับเนื้อทองทิพย์ตอก2โค้ดครับส่วนมากจะมีโค้ดเดียวแต่นี่องค์นี้พิเศษคือ2โค้ดใช่ครับโอ้เดิมๆกล่องเดิมเลยเนาะใช่ครับกล่องเดิมๆแต่นี้หลวงปู่สวงมาปลุกเสกด้วยประมาณ 3-4 ครับครับผมแล้วองค์นี้โอเปิดราคาไว้เท่าไหร่อันนี้ผมเปิดไว้ 26,000องนี้นะครับผมเมื่อก่อนนี่เคยเล่นถึง 25,000 ครับผมสภาพแบบนี้ต้อง 25,000 ครับตอนนี้รอบนี้คือเราองค์นี้ให้เป็นพิเศษแล้วมีองค์ไหนอีกครับผมอันนี้เป็นพระกุนครนี่นะครับผมเป็นพระกุนครครับกุนาคามนะพระองค์นี้ติดรางวัลที่1นี่อายุ400ปีนี่นะอันนี้พระนครบ้านผมครับครับผมเป็นเนื้อเงินอันนี้หน้าร้านเปิดให้บูชาเท่าไหร่ครับรวมเปิดไว้ 35,000 ครับรวมทองนะใช่ครับรวมทองแล้วมีองค์ไหนอีกอันนี้เป็นนางพญาหลวงพ่อชานรงค์ปี29นี่นะครับผมหลวงพ่อชานรงค์อภิชิตโตครับสิริสมบัติท่านเก่งในเรื่องของพระสายเมตตานี่นะครับผมเมตตาแล้วก็เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อชานรงค์นะครับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหายากเนื้ออะไรครับเนี่ยนี่เนื้อเป็นกองกระสาบครับผมเป็นเนื้อกระสาบครับแล้วก็มีลายนิ้วมือของหลวงพ่อชัดเจนหลวงพ่อจะเสกแล้วก็กดทีละองค์ครับบางองค์กดจนว่าหลวงเหรียญลานลงไปเลยเหรียญลานเลยนะใช่ครับพลังจิตท่านสูงมากท่านอยู่วัดอะไรเนี่ยวัดบางเงินครับที่กรุงเทพนี่นะครับผมจำไม่ได้ว่าที่กรุงเทพเนี่ยนะใช่ครับกรุงเทพท่านเป็นพระในดงครับเป็นพระในดงครับอันนี้ผมก็ยังเปิดให้บูชาเท่าไหร่หน้าร้านตรงนี้ผมเปิดไว้แสนสี่นี่นะใช่ครับโอ้แสนสี่ครับองค์ต่อไป
มาเป็นคุณแม่บุญเรือนบ้างนี่นะนะผมอันนี้เป็นเนื้อดินนะผมนี่นะครับผมองค์นี้จะสวยมากเพราะจมูกนี่โด่งโด่งเนาะสมบูรณ์ว่างั้นนะครับสมบูรณ์องค์นี้ผมเช่ามาแปลงมากครับผมถือว่าเป็นพระสวยสมบูรณ์ครับผมองค์นี้เปิดไว้ 50,000 องค์นี้นะรวมทอง 50,000 นะครับมันอยู่ที่ความสวยครับถ้าของคุณแม่ถ้าจมูกโด่งๆไม่ลานไม่ลานเลยนี่ก่อนจะแพงเลยก็มีองค์ไหนนี่หลวงปู่ดูอันนี้ข้างบัวหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูอยุธยานะอยุธยาครับอันนี้น่าใช้ครับเป็นพระหลักของท่านหลวงปู่จะจานเองครับโอ้ผิวเนาะใช่ครับผิวจะแดงเลยแดงส้มเลยเนาะใช่ครับแต่แดงๆแบบนี้จะขายกันแพงมากครับครับจะถ้าจะออกแดงๆแล้วนี้หน้าร้านโอเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้ 55,000 ครับพร้อมทองรวมทองป่ะใช่ครับรวมทองนี่นะครับร้านโอนครนะมาดูองค์จริงนะครับมีเหรียญไหนเหรียญอะไรนี่เหรียญเศรษฐีของหลวงปู่ดูเหมือนกันนี่นะครับผมหลวงปู่บอกว่าถ้าก็ให้หาเหรียญนี้มาใช้นะครับจะได้เป็นเศรษฐีอ๋อเนี่ยนะครับผมพระผิวแดงๆโอ้แดงส้มเลยนะสวยอ่ะโอ้โหพระของโอมีแต่สวยๆอ่ะครับแล้วนี่หน้าร้านเปิดไว้ให้บูชาเท่าไหร่75,000 ครับรวมทองใช่ครับรวมทองโอ้แล้วก็สวยๆนี่อะไรครับผมอันนี้กิ่งหลังปีปี06ใช้มวลสารของวัดสุทัศน์หมดเลยครับเจ้าคุณเสหี่ยมเป็นคนสร้างแล้วก็มีหลวงปู่ดูหลวงปู่โต๊ะครับหลวงหลายเกจิประมาณ40กว่าเกจิร่วมปลูกเสกใช่ครับผมเป็นพระยุคเก่าครับอันนี้น่าใช้ครับผมพิธีดีมวลสารดีอันนี้หน้าร้านเปิดไว้ให้บูชาเท่าไหร่อันนี้ผมเปิดไว้11,000 บาทใช่ครับใต้ฐานเนี่ยจะอาจารย์เป็นหลวงปู่ดูวัดสะแกโอ้ครับผมก็อันนั้นแหวนอะไรอันนี้คือแหวนหลวงปู่ละไมครับเป็นแหวนประหลอดหลวงปู่ละไมแล้วจะมีรอยจานลงมีรอยจานด้วยนี่ใช่ครับมีรอยจานคือนี้เป็นประหลอดหลวงปู่ละไมเนี่ยท่านเป็นสหายธรรมยิกของหลวงปู่มุนท่านเก่งในเรื่องของประหลอดประหลอดของท่านเนี่ยใช้ได้ทั้งกันทั้งแก้กันคุณใสอะไรได้แล้วก็เป็นคล้ายๆแบบดูดพิษดูดสารพิษในร่างกายของเราคือมันสัมผัสตัวเราได้อันนี้คือนิยมมากทั้งในประเทศไทยและฮ่องกงแล้วว่าสิงคโปร์ครับแล้วก็เป็นเครื่องรางอันดับหนึ่งของหลวงปู่ครับผมทั้งสองวงเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเป็นสองวงขนาดไซส์ผู้ชายประมาณ 2.2 เซนอันนี้ทางหน้าร้านเปิดไว้ให้บูชาวงละเท่าไหร่ 2,500 ครับวงละ 2,500 อ๋อสวยนะครับมีแต่ของสวยอันนี้แนะนำเลยครับผมราคาเบาและพุทธคุณดีราคาบูชาเบาๆนะแต่พุทธคุณสุดยอดครับสุดยอดนะปู่ละไมแล้วนั้นผ้าอะไรเนี่ยองค์เล็กๆกันนะนี่เป็นปกของหลวงปู่หมุนนี่นะครับผมอันนี้เป็นหน้าใหญ่บล็อกทองคำของแดงส้มๆเลยเนาะใช่ครับโอ้ผ้าสวยอ่ะร้านโออ่ะครับผมอันนี้เป็นอันนี้บล็อกทองคำมีอยู่4องค์ใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบล็อกพ่นน้ำบล็อกธรรมดาราคาจะเบากว่ามีแยกบล็อกด้วยใช่ไหมใช่ครับมีพ่นน้ำกับบล็อกทองคำครับราคาบูชายังไงถ้าเป็นบล็อกธรรมดาพ่นน้ำเนี่ยเปิดไว้ 4,500 ครับถ้าเป็นบล็อกทองคำเนี่ยเปิดไว้ 5,500 ครับอ๋อเนี่ยนะครับมาชมองค์จริงได้เนาะใช่ครับพระสวยทุกองค์ครับแล้วอันนี้อะไรนี่อ๋ออันนี้เป็นหลวงปู่ศรีวัดถ้ำบุญนาคนะครับเป็นเหรียญโภคทรัพย์อันนี้เป็นบล็อกนิยมคำว่าปูถ้าเป็นปูคือไม่มีไม้เอกถ้าปูนี่คือจะรองลงมาอันนี้เป็นคือจริงๆมันต้องมีคำว่าไม่เอกนะปู่นะอันนี้เป็นปู่นะอันนี้เป็นปู่คือบล็อกนิยมนี่เปิดไว้บูชาให้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เปิดไว้15,000ครับพร้อมรวมทองนะใช่ครับเหรียญไปเปื่อยใช้มานานเหรียญไปเปื่อยนั่นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นของหลวงปู่ละไมเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ละไมนี่นะใช่ครับโอ้ยังเดิมๆอยู่นี่เดิมๆมีหูมีห่วงครบเลยอ่ะใช่ครับอันนี้ไม่แพงเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ยังไม่แพงและยังหลักร้อยอยู่หลักร้อยเนาะใช่ครับหลักร้อยแต่ศักดิ์ศรีรุ่นแรกอะเนาะใช่ครับท่านเก่งแต่ว่ายังต้องเผยแพร่อีกเยอะร้านโอนี่ก็มีผ้าบูชาด้วยนะใช่ครับมีทุกรูปแบบลองแนะนำหน่อยที่ว่าอันนี้เป็นกิ่งปาลโมหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเจอจุกกระเจออะไรเนี่ยปี34โอ้กิ่งดังนะครับผมก้องแก้งก้องแก้งเลยครับน
ที่ชลบุรีเมื่อก่อนแพงมากแต่นี้เปิดอยู่ 9,500 9,500 เมื่อก่อนเล่นกันหมื่นกว่า 20,000 แล้วองค์ถัดมาเนี่ยอะไรอันนี้พ่อท่านสั่งวัดวัวหลุงนี่นะครับผมคณะศิษย์สร้างครับผมพ่อท่านสั่งส่วนมากจะเป็นเหรียญของท่านก็ไม่ได้ท่านไม่ได้เสกเองส่วนมากจะเป็นลูกศิษย์สร้างแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์ครับอันนี้เปิดไว้ 5,500 นี่นะใช่ครับแล้วองค์ยืนนั่นน่ะองค์ยืนนี้เป็นหลวงพ่อชานรงค์อภิชิตโตอ๋อเนี่ยนะเป็นพระเกจิในดงอีกองค์รูปที่ผมศรัทธานะครับครับก็จะมีมวลสารนี่คือคณะลูกศิษย์สร้างเหมือนกันอ๋อใต้ฐานเนาะใช่ครับมีมวลสารมีล็อกเก็ตแล้วก็เหรียญลือของท่านอันนี้ผมเปิดไว้ 6,500 อะไรครับ 6,500 ครับ 6,500 ใช่ครับแต่ว่าได้มวลสารของหลวงพ่อที่ว่าท่านเสกไว้ใช่ครับนี่ครับร้านโอนครครับมีเยอะแยะทั้งในตู้เขานะครับเป็นย่อยเยอะแยะเลยนะครับคือโอก็มาทุกวันอยู่แล้วเนาะที่ร้านเนาะมาทุกวันนี่ครับร้านโอนะครับทางหน้าร้านก็ดูง่ายๆครับก็จะมีนี่ครับบันไดเลื่อนนะครับขึ้นลงนะครับอยู่ชั้น3นะฮะขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอหน้าร้านโอเลยนะครับนครนะครับทางโอสามารถรับเช่าและบูชายังไงมีเหมาพระบ้านด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าต้องการที่จะให้ผมไปเช่าพระนะครับผมเหมาพระบ้านหรือว่ามีสายหลวงปู่หมุนหลวงพ่อกวยหรือว่าสายที่ผมมีอยู่ก็คือส่งรูปมาได้ทุกอย่างคือถ้าผมสนใจผมจะติดต่อกลับไปเบอร์โทรเบอร์โทรผมคือ094554 5516ไอดีไลน์คือโอนคร168ครับ A แล้วก็ O ครับแล้วก็ NAครับ KON ครับแล้วก็168ครับผมโอนกร168ก็รับทุกเกจินะใช่ครับผมส่งรูปมาดูส่งรูปมาดูได้นะปู่หมุนนี่คือเป็นผมที่พระที่ผมถนัดนะครับก็คือส่งรูปมาได้ครับก็นี่นะครับโอนกรนะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้น3นะครับมาพบเขาได้นะครับหรือจะนำพระมาให้เขาบูชาก็ได้เขาก็รับเช่านะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกมาก็โทรหาเขาตามเบอร์ที่เขาให้ไว้นะครับเขาสามารถไปหาท่านได้นะครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลก็ขอขอบคุณโอนครด้วยนะครับ